ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะที่พี่เขาเคยบอกไปเนาะเรื่องของการประมาณค่าจากตารางดอกเบี้ยนะคะในกรณีที่ในตารางดอกเบี้ยนะคะมันไม่มีค่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่มีค่าเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราจะต้องมาทำการอินเตอร์โพเลตกันนะคะทีนี้บอกว่าอินเตอร์โพเลตเป็นการประมาณค่าจากตารางดอกเบี้ยที่มีความจำเป็นมากนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าบางค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้จากตารางเห็นไหมคะเขาบอกว่าหากค่าตัวประกอบที่เราต้องการทราบเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้โดยตรงเห็นไหมไม่สามารถเปิดได้โดยตรงมันไม่มีอย่างสมมติว่าโจทย์มันมี15กับ16ไม่ใช่ต้องบอกว่าในตารางดอกเบี้ยมันมี 15% กับ 16% แต่เราต้องการที่ 15.5% อย่างเงี้ยเราต้องทำการอินเตอร์โพเลตหานะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าต้องทำการอินเตอร์โพเลตหาโดยการทำการเปิดตารางหาค่าที่ใกล้เคียงอย่างที่พี่เมายกตัวอย่างไปก็คือในตารางดอกเบี้ยมี15กับ16แต่เราอยากทราบค่า 15.5 เราก็เอาค่าระหว่าง15กับ16เนี่ยค่ะมาทำการคำนวณอินเตอร์โพเลตกันนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการเทียบบรรยัตตยางเนาะโอเคไหมคะซึ่งเขาบอกว่าการเทียบบรรยัตตยางเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ 2-5% เนื่องจากสมการดอกเบี้ยเป็นสมการแบบ non-linear โอเคไหมคะเอาง่ายๆแหละมันก็จะมีความ error หรือคลาดเคลื่อนไปประมาณ 2-5%จะไม่ใช่ค่าที่ตรงเป๊ะคือแต่ละคนหาออกมาจะได้ไม่เท่ากันนะคะเรามาดูวิธีในการหานี่คือสูตรในการหาเนาะนี่คือสูตรในการหาเข้าใจไหมพี่เอาจะใช้สูตรนี้เรามาดูตัวอย่างดีกว่าถ้าดูแบบนี้มันจะงงเราบอกว่าสมมุติว่านะคะต้องการที่จะหาค่าของ a คูณ p factor นะคะโดย i เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 7.3% และ n เท่ากับ10ปีนะคะซึ่ง 7.3% นั้นเป็นไงคะไม่มีในตารางดอกเบี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะทำการเทียบเคียงหาอยู่ที่ค่าระหว่าง i เท่ากับ 7% กับ i เท่ากับ 8% ที่ n เท่ากับ10โอเคไหมคะหายังไงแล้วก็กางมาเลยค่ะกางมาเลยกางตารางดอกเบี้ยที่ 7% นะคะแล้วโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่าเราต้องการหา a given p นะคะแฟกเตอร์ของ a given p n เป็น10ตึงนะคะ a given p นะคะ n เป็น10ดังนั้นเนี่ยที่ i เท่ากับ 7% a given p n เป็น10นะคะจะมีค่าเท่ากับ 0.14238 ทีนี้เราก็มาเทียบเคียงกับอีก 8%เปิดมาเลยกลางออกมาเลยนะคะตารางดอกเบี้ยที่ 8% ตึงเราก็มาเทียบกับ a คูณ p เหมือนกันนะคะ n เป็น10เหมือนกันแต่ค่าคือ 0.14903 นะคะมันคือค่านี้เนาะตึงดังนั้นเวลาเราหาแบบนี้นะคะค่อยๆหาเป็นแบบนี้ a คูณ p นะคะi ที่ 7% n เป็น10ได้ค่าออกมาเป็น 0.14238 นะคะเทียบกับที่ 8% เรามาเทียบกับที่ 8% a คูณ p 8% n เป็น10เหมือนกันอยู่ที่ 0.14903 ทีนี้เราจะเทียบบรรยัตตยางแบบนี้นะคะเอาค่าแรกนะคะอยู่ข้างบนก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ที่เราเทียบเคียงนะคะตัวแรกก็คือ 7% อยู่ข้างบนนะคะฝั่งนี้ก็คือค่าที่เราหาได้นะคะเทียบกับอีก 8% นะคะกับค่าตรงนี้ก็คือ 8% น่ะเปิดตารางดอกเบี้ยออกมาเป็น 0.14903 โอเคไหมคะแล้ว แล้วตัวกลางตัวกลางก็คือสิ่งที่เราอยากทราบค่าก็คือ 7.3% นะคะแล้วให้แทนตัว x ที่เราอยากทราบค่าดังนั้นหายังไงเวลาในการหาเมื่อกี้ว่าเวลาในการหายังไงเขาบอกว่าสูตรเมื่อกี้ก็คือเอาเห็นไหมมันคือสูตรตัวนี้จับคู่กันแบบนี้นะคะ a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d a ก็คือผลต่างตรงนี้นะคะนี่คือ a นะคะนี่คือ b
นี่คือ C นี่คือ D อ่ะแล้วก็กลับมาของเราแบบหนึ่งอ่ะเราได้ละนี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C นี่คือ D หาได้นะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเห็นไหมคะ x ลบกับ 0.14238 0.14238 ก็คือตัวนี้เอาล่างนะคะเอาล่างลบกับตัวบนเห็นไหมคะเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น C นะคะ C นะคะเท่ากับ 7.3 ลบ7ก็คือ A ค่ะ A ส่วนด้วย B ก็คือเอา 7.3 นะคะลบกับ7หารด้วย8ลบกับ7ก็คือเอา A ส่วน B คูณด้วย D โอเคไหมคะคูณด้วย D D ก็คือเอาตัวล่างนะคะลบตัวบนก็คือ 0.14903 เห็นไหมคะลบด้วยตัวบนก็คือ 0.14238 นะคะแล้วเราก็คำนวณมือออกมาตึงตึงตึงแก้สมการออกมาได้ x เท่ากับ 0.14437 นะคะเวลาที่เราเทียบเคียงให้เราดูนะคะว่าค่าที่เราคำนวณออกมาได้นั้นน่ะที่เราเทียบบรรยัตยางออกมาได้นั้นน่ะค่ามันอยู่ระหว่าง2ค่านี้ไหมค่าที่เราได้ค่า x ที่เราได้จะต้องมีค่าระหว่าง2ตัวนี้ห้ามมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเกินออกจากค่าในนี้โอเคไหมคะนี่คือการเทียบบรรยัตยางนะคะใครตามไม่ทันหรือใครยังไม่เข้าใจนะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวพี่อธิบายให้อีกรอบนะคะนี่คือการเทียบบรรยัตยางหรือการอินเตอร์โพเลตนะคะ